กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.พิจารณารถไฟฟ้า3สายภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นการประเดิมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามยุทธศาสตร์8ปีขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อจะสร้างเสร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะนางสร้อยทิพย์ไรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า3สายให้กระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้วคือสายสีส้มฝั่งตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมรามคำแหงมีนบุรีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงและรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีหลังจากนี้จะจัดทำข้อมูลรถไฟฟ้าทั้ง3สายเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์หากทั้งหมดเป็นไปตามแผนจะเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมกราคมนี้ขณะเดียวกันรฟม.อยู่ระหว่างต่อรองราคากับผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตทั้ง4สัญญาเพราะต้นทุนเหล็กและน้ำมันอยู่ในระดับต่ำก็คาดว่าจะลงนามในสัญญาก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคมนี้ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้ช่วงแบริ่งสมุทรปราการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรฟม.จะนำเสนอข้อมูลให้รัฐมนตรีคมนาคมตัดสินใจภายในเดือนนี้ว่ารฟม.จะเดินรถเองหรือจะโอนทรัพย์สินและการบริหารงานให้กรุงเทพมหานครเพราะต้องเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีอ่อนนุชซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของสัมปทานและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS เป็นผู้เดินรถปลัดคมนาคมยังชี้แจงความคืบหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเส้นทางบางใหญ่บางซื่อว่าจะเสร็จ 100% ภายในปีนี้แน่นอนโดยรถไฟฟ้าขบวนแรกจะมาถึงประเทศไทยเพื่อเริ่มทดสอบเดินรถในเดือนกันยายนนี้แล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนในปี2559นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดให้คณะกรรมการตามมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐพุทธศักราช2535พรบ.ร่วมทุนสรุปวิธีสรรหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเส้นทางหัวลำโพงบางแคและบางซื่อท่าพระให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าจะใช้วิธีเปิดประมูลหรือจะเปิดให้บริษัท BMCL ผู้เดินรถไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบันเข้ามาเดินรถต่อเนื่องเพราะหากยังหาผู้เดินรถไม่ได้แต่การก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะทำให้เปิดบริการล่าช้าจากที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายนปี2562ค่ะ